ตอนที่โดนครั้งแรกนั้นเหมือนตัวเราลอยเบาเหมือนนุ่นตอนที่เหยียบผมรู้แล้วว่าขาดแต่ผมยังไม่มองเพราะว่าถ้ามองนั้นกลัวจะช็อกยุทธการของผมที่เข้าตีฐานตรงนี้นะ11ขาวันนี้พบกับวีรกรรมอันห้าวหาญของนักรบหมวกแดงจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษผู้เสียสละเพื่อพื้นแผ่นดินไทยในสมรภูมิอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับสวัสดีครับผมพันตรีทยพรจุลนันท์ครับผมสังกัดอยู่กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองพลทหารราบที่5ค่ายเทพปฏิศรีอุทรผมได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจนโยบายใต้ร่มเย็นของแม่ทัพหารลีลานนท์แม่ทัพภาคที่4เข้าปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่อำเภอเบตงเป็นฐานใหญ่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าฐานจางจงหมิงภาษาอิสลามเรียกฐานตะเนาะแมและก็เป็นหมู่บ้านดินแดงตอนนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ไป1หมวดลาดตระเวนนะ12คนผมเป็นพบชุดเข้าตีฐานก็มีทหารราบค่ายโคกสูงอยู่ที่จังหวัดพัทลุงก็ขึ้นไปสมทบแล้วก็เป็นหน่วยที่เข้าตีฐานก็ใช้กองร้อยลาดตระเวนนะครับซึ่งเป็นพลล่มก็รุนแรงครับอย่างว่าเขาก็ต่อต้านนะครับว่าไม่อยากจะให้เราเข้าไปถึงฐานเขาให้ได้ก็มีการสูญเสียนะเยอะแยะเป็นของทหารราบก็โดนผมก็โดนซึ่งตัวผมเองก็ซึ่งเป็นพบชุดผมจำได้วันนั้นวันที่28พฤษภาปี28ได้รับคำสั่งเข้าตีที่หมายสู้กันไปเรื่อยตลอดทางอ่ะเขาก็หวงฐานเขาว่าเป็นฐานที่มั่นฐานใหญ่ของเขาถ้าเราตีฐานตรงนี้แตกแล้วเขาก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วจนเขาต้านไม่ไหวแล้วเขาก็ปล่อยฐานแล้วพวกเราก็เข้าไปยุทธก็ไปเจออุโมงค์หลายอุโมงค์ใหญ่ครับอุโมงค์รถตุ๊กๆลงไปวิ่งได้เขาเจาะจากเขาลูกนี้ไปทะลุอีกเขาลูกนึงอ่ะคงจะใช้เส้นทางตรงนี้หลบหนีตอนที่เราเข้าตีนะแล้วเขาก็ไปโผล่เขาแล้วก็มาดักซุ่มยิงเราถ้าเราตามไปแล้วจะมีรอยเลือดเขาก็โดนเหมือนกันแต่ส่วนมากเขาจะเอาศพถ้าเขาโดนเขาจะเอาศพไปหมดพอดีแม่ทัพหารกับผบ.มาเลย์ก็จะลงไปตรวจเยี่ยมฐานก็ให้ชุดผมขึ้นไปตั้งฐานจากฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์ก็ให้ขึ้นลุกคืบขึ้นไปอีกประมาณครึ่งกิโลเพื่อไประวังป้องกันไว้เผื่อแม่ทัพหารลงมาก็จะได้ระวังป้องกันฮอด้วยที่จะมาลงในช่วงนั้นก็เกิดการปะทะซึ่งเขาก็มาเฝ้าระวังเราอยู่ประมาณสัก11โมงได้ก็ได้ยินเสียงฮอลงพอฮอลงพวกผมก็เฝ้าระวังอยู่นะก็เหตุการณ์ก็ตอนนั้นสงบเพราะมันมีเครื่องบินแคนชิปโอวีเทนนะก็บินวนอยู่คอยคุ้มกันให้เราอยู่หลังจากที่แม่ทัพหารตรวจเยี่ยมเสร็จแล้วก็ขึ้นฮอกลับในระหว่างที่ขึ้นฮอกลับมาผมก็สั่งกำลังพลซึ่งเป็นกำลังพลลูกน้องของผมก็จะกลับลงมาที่ฐานในระหว่างนั้นก็เดินทางลงมาก็มันมีเกิดการปะทะเกิดขึ้นพวกเราก็ได้ดำเนินกลยุทธ์ตามยุทธวิธีของรบพิเศษที่ได้เล่าเรียนมานะก็มีการต่อสู้อยู่ประมาณทั้ง5นาทีแล้วก็เดินลงกลับลงมาก็มีปะทะอีกรอบนึงซึ่งไม่หนักแต่เขาก็มาดักยิงก็จังหวะนั้นก็ทำให้เหยียบกับระเบิดทำให้ขาซ้ายขาดใต้เข่าเมื่อโดนกับระเบิดของโจรจีนเขามานี่นะอย่าหวังว่าเท้าจะฉีกหรือว่าอาจจะขาดนิดๆหน่อยๆแต่นี่มันขาดแล้วมันขาดเลยซึ่งเป็นกับระเบิดที่เขาทำแสวงเครื่องมาขนาดใหญ่นะใช้เหล็กแป๊บแล้วบรรจุดินประสิวบรรจุเหล็กเส้นอะไรใช้ตัดเป็นข้อๆถ้าโดนแล้วก็อย่าหวังว่าไม่ขาดต้องขาดนี่พอผมโดนผมก็รู้แล้วว่าผมต้องขาขาดแน่ตอนที่โดนครั้งแรกนั้นเหมือนตัวเราลอยเหมือนเบาเหมือนนุ่นนึกว่าตัวผมมันลอยอยู่เหนือยอดไม้ก็พอดีลูกน้องเรียกพอเรียกปั๊บผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนสติมันกลับมาปืนเปิดกระเด็นหมดงั้นกระสุนก็มาเข้าฝ่ามือนี่หงิกอยู่เงี้ยแล้วมาทะลุข้อมือแล้วก็ไอ้เสื้อกระสุนของผมก็จะมีซองกระสุนผมเป็นซอง30นัดแต่จะใช้ซองยาวแต่ผมไม่ใช้ผมใช้แค่ซองสั้น20นัดเพราะเวลาปะทะมันป้อนได้หมดซองยาวบางทีป้อนไม่หมดผมก็เลยเอามาทำเป็นเสื้อเอี๊ยม
แล้วเอาซอง30นัดใส่ไว้4ซองซองกระสุนนี่ยุบเลยแล้วก็ไอ้ดินกระสุนเนี่ยแตกเพราะว่าไอ้โดนสะเก็ดระเบิดถ้าไม่มีซองกระสุนนะผมก็คงจะลำบากหน้าอกอะไรผมก็มองไปทางซ้ายทางขวาผมก็เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามานะเพราะผมเห็นสายไฟที่พอดินมันสะเทือนแล้วสายไฟมันก็จะลอยขึ้นมาบนพื้นผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบเข้ามาช่วยเพราะผมกลัวว่าจะมีลูกพ่วงอะไรอีกก็เลยบอกว่าใครก็ได้คนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆแล้วก็มายกผมออกไปจากตรงที่ผมโดนมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อ11อัมพลแก้วนกตอนนี้น้องก็ได้เสียชีวิตไปละก็มาอุ้มผมไปปฐมพยาบาลผมก็ยังมองอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะโดนแต่ว่าทำไงได้นะครับเดินกันลงมาแล้วทางเดิมด้วยนะไม่ใช่ทางใหม่แต่ว่ามันอาจจะฝังไว้เยอะนะกว่าเราจะเข้าตีถึงฐานเขาก็โดนกันไปหลายคนในชุดผมที่โดนยุทธการของผมที่เข้าตีฐานตรงนี้นะ11ขาที่ขาขาดนะแล้วก็ตาบอดคนหนึ่งเป็นพี่รุ่น5คอปืนใหญ่ตอนที่เหยียบผมรู้แล้วว่าขาดแต่ผมยังไม่มองเพราะว่าถ้ามองนั้นกลัวจะช็อกก็ผมก็ให้ลูกน้องทำแล้วผมค่อยๆชำเลืองมองแต่นั้นฝ่าเท้ามันหายไปเลยเหลือแต่เลยตะตุ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้น้องก็เอาผ้าไอ้เฟิร์สเอดมันทิ้งระยะไปประมาณสัก5นาที6นาทีมันเริ่มจะเจ็บแล้วตอนใหม่ๆมันยังไม่เจ็บก็เลยถามน้องว่ามีมอร์ฟีนไหมช่วยฉีดให้สักเข็มน้องก็เลยฉีดให้นี่ก็แบกกันลงมาก็เลยใจก็นึกว่าอยากจะรับราชการชีวิตทหารในตอนนั้นว่าจะอยู่จนเกษียณอายุราชการแต่ก็ความหวังที่จะอยู่ต่อก็หมดไปก็มานึกว่าเราจะต้องเป็นผู้พิการแล้วนี่ในระหว่างที่โดนกับระเบิดพอที่ไปส่งแม่ทหารกลับที่ฐานของตชด.ก็ได้ยินเสียงวิทยุพอดีว่าตอนนั้นเขาเรียกจ่าอ๋อยผมชื่อเล่นชื่ออ๋อยเขาบอกว่าจ่าอ๋อยโดนกับระเบิดซึ่งแม่ทหารเนี่ยสมัยที่เป็นชปอยู่ก็ติดตามท่านอยู่คอยคุ้มกันท่านอยู่ท่านจะเอารถพิเศษหมวกแดงเนี่ยคอยคุ้มกันท่านแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านท่านหนึ่งหมวดนี่พอได้ยินว่าชุดรถพิเศษของร้อยรวโดนกับระเบิดลูกน้องก็บอกไปว่าจ่าอ๋อยโดนเขาบอกจ่าอ๋อยสูงๆดำๆใช่ไหมบอกแม่ทหารเขาจำได้ก็เลยบอกอย่างนั้นก็ให้ฮอบินกลับมาเลยยังไม่ต้องกลับไปที่ฐานให้ไปรับจ่าอ๋อยออกมาก่อนแล้วก็ไปรับผมพอมาลงทีแรกจะให้แบก4แต่ทีนี้ถ้าแบก4มันต้องเสียกำลังพลไปอีกเพราะไปแค่12คนในสัมภาระในอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เลยให้เหลือมาแบก3คนเขาแบก3คนในระหว่างที่ลงมาเกือบจะถึงฐานที่ตั้งแต่ที่แรกแล้วก็มาโดนกับระเบิดอีกลูกนึงน้องที่แบก3คนน่ะก็กระเด็นออกกันไปคนละทิศคนละทางผมก็ตกลงมากับพื้นอีกรอบนึงมาโดนอีกที่หัวเข่าอีกลูกนึงอีกขาข้างที่ขาดก็น้องอีก3คนก็เจ็บกันไปทีนี้ก็เป็นเจ็บ4แล้วทุลักทุเลแหละทีนี้โดนแบบว่ามันเป็นลูกยิงมันไม่ใช่เป็นลูกระเบิดมันก็เหมือนกับระเบิดนี่แหละแต่ว่าของระเบิดมันระเบิดเลยแต่อันนี้มันทำเป็นกระบอกเหมือนกระบอกเหล็กแป๊บนี่แหละแล้วพอชนวนทำงานก็ยิงออกมาเหมือนปืนใหญ่เหมือนลูกซองอะไรอย่างเงี้ยมันยิงออกมาก็ทำให้ลูกน้องกระเด็นออกไปหมดผมก็ตกลงอยู่กับพื้นแล้วก็ถามลูกน้องไปไงบอกผมก็โดนใครอยู่ด้านซ้ายก็โดนซ้ายใครอยู่ขวาก็โดนขวาคงจะเดินแล้วไปสะดุดเอาลวดที่ขึงไว้แล้วมันก็ยิงออกมาก็พยายามวิทยุให้ชุดทหารราบเขาขึ้นมาช่วยเพราะมันไปไม่ได้แล้วก็เลยชุดทหารราบก็ขึ้นมาเคลียร์พื้นที่ก็เอาลงมาก็สรุปแล้วทั้งผมและลูกน้องอีก3ก็ขึ้นฮอไปที่โรงพยาบาลเบตงพร้อมกันรบทางใต้กับรบทางภาคอื่นไม่เหมือนกันนะรบทางใต้เนี่ยภารกิจไปปราบปรามผคไปเจอจอจีนคอมมิวนิสต์เฉยเลยไปปราบปรามจนจริงๆไปเจอขอจกอีกที่แบ่งแยกดินแดนภาคใต้ทุกวันนี้แหละภารกิจบางทีมันตามที่แผนที่เราไปเนี่ยมันไม่ตรงแผนนะและยิ่งเป็นกองร้อยราชเวนเนี่ยเป็นกองร้อยหาข่าวนะหลีกเลี่ยงการปะทะอยู่แล้วยกเว้นว่ามันหลีกเสียไม่ได้ต้องปะทะกลุ่มที่จะร่วมกับทหารดีที่สุดก็คือ
จนจีนคอมมิวนิสต์ถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขานะเขาก็จะไม่มายุ่งกับทหารเราหรอกผมเคยเดินลาดตระเวนเนี่ยเขาอยู่บนสันเขาข้างบนเนี่ยถ้าเขาซุ่มอ่ะเขาก็ซุ่มได้แล้วแต่เขาไม่ซุ่มก็เอาก้อนหินฟางลงมาแล้วเราก็มองเขาก็มาโบกมือแล้วเขาก็ไปผมเข้าไปยุทธฐานนะเขายังเขียนเลยว่ายุทธไปได้แต่ห้ามเผาครั้งหนึ่งตั้งใจว่าจะรับราชการจนเกษียณแต่ในเมื่อมันไม่ได้เกษียณจะต้องมาเป็นคนพิการก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเราอาจจะยืมขาเข้ามาใช้ในเข้ากลับไปแล้วก็ต้องทำใจก็ทีแรกผมขาขาดเนี่ยผมโอ้น้อยใจมากๆเลยแต่พอผมมาถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วเนี่ยผมมาเห็นเพื่อนๆนักรบด้วยกันเนี่ยปี2425นี่ทุกสมรภูมิใต้ร่มเย็นก็หนักร่มเกล้าก็หนักช่องบกก็หนักจนโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยมก5ล้นต้องไปนอนอยู่ที่ห้องที่จัดอาหารส่งอาหารให้คนป่วยอ่ะศูนย์กรรมต้องไปนอนที่นั่นอ่ะมันล้นหมดผมอยู่ห้องใหญ่เดี๋ยวมาวันนึงมาสัก 7-8 คนทีแรกผมว่าขาผมขาดนะผมว่าผมหนักผมมาเจอเพื่อนๆที่ไปรบต่างสมรภูมิกันมาเนี่ยผมว่าผมเบาที่สุดเลยเพราะมีตาบอด2ข้างในคนเดียวกันนะขาขาด2ข้างอยู่ในคนเดียวกันผมโอ้อย่างนี้เราเนี่ยเบาที่สุดแล้วเดินได้ยังพูดได้มือเขาบางคนมือขาดตาบอดพิการซ้ำซ้อนผมก็เลยมานึกในใจว่าเราต้องสู้เพราะว่าต้องกลับไปหาลูกหาเมียแล้วก็มาได้ทำงานอยู่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจนเกษียณนั่นก็อย่างนั้นแล้วก็มาทำงานอยู่กับสมาคมทหารผ่านศึกพิการในประเทศไทยผมคิดว่าในเมื่อขาขาดแล้วก็ยังมาทำงานที่สมาคมก็ยังได้รับใช้ดูแลเพื่อนๆทหารที่พิการด้วยกันก็ยังภูมิใจแล้วก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็ยังดูแลพวกผมไม่ว่าจะเป็นเงินเลี้ยงชีพเงินพดุงเกียรติค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ลูกแม้ทั้งตัวผมเองให้เรียนจบถึงปริญญาตรีปริญญาโทผมคิดว่าเป็นบุญของผมแหละที่นั่นได้อย่างหนึ่งว่าในระหว่างที่ขาขาดปี28มันนอนโรงพยาบาลพระมงกุฎผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปในสวนจิตรลดาเนี่ยไปร้องเพลงให้ในหลวงรัชกาลที่9กับพระบรมราชินีนาถฟังไปซ้อมแล้วก็ไปร้องที่วังไกลกังวลวันครบรอบวันอาภิเษกสมรสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านก็ชอบแต่ตัวผมเองตอนที่ขาไม่ขาดนะยังอยู่กรมร้อยราชตระเวนนักไกลเนี่ยก็ยังรับใช้สมเด็จย่าซึ่งสมเด็จย่าจะเสด็จทางใต้บ่อยผมก็เป็นชุดคุ้มกันท่านมาทุกปีท่านก็จะเอากรมร้อยราชตระเวนเนี่ยเป็นหน่วยคุ้มกันท่านผมขอฝากน้องๆ นะครับที่จบมารุ่นหลังๆนะครับช่วงนี้มันก็ไม่มีแล้วถ้ามันมีก็มีแค่ทางใต้ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ยังแก้ไม่จบผมก็อยากจะฝากน้องๆว่าอย่าประมาทนะครับให้ทำอะไรก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะดูคนรอบข้างไว้ถ้าเห็นผิดสังเกตก็พยายามดูไว้นะครับขอบคุณครับผม